คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสช่วงท้ายรายการวันนี้เรื่องจากเมลเป็นหน้าที่ของปวีน้องวีค่ะแก่แล้วเนี่ยน้องวีค่ะคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บหนังเหี่ยวย่นหมดแล้วนะตามพี่ไปติดๆเลยไอพี่ยอมรับพี่ยอมรับว่าพี่หนังเหี่ยวย่นหมดแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยยอมรับกันหรอกพี่อันนี้ตึงทุกอย่างใช่ตึงจนหูอ่ะหมายถึงหน้าเรื่องจากเมลหน่อยเรื่องจากเมลวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยาวนิดนึงนะพี่จำคุณสิบหมื่นได้ไหมเอาจำได้สิเขาส่งเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่สามแล้วนะเหรอเขาบอกว่าตามสัญญาค่ะคืออย่างที่เขาเคยเกริ่นชื่อเขาอะแปลกแนวใช่ชื่อเรื่องว่าโรงแรมบนเขานะคะคือเขาบอกว่าเขาเคยเกริ่นไว้จากเรื่องที่แล้วว่าเขาจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปพบกับความสยองทางภาคเหนือค่ะพี่ซึ่งเรื่องครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาทำงานที่กาญจนบุรีจากเรื่องที่แล้วเสร็จคุณพ่อคุณสิบหมื่นนะคะเขาก็ไปได้งานใหม่ที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าเขามีอาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาสอนอาสอนเนี่ยเป็นน้องของคุณพ่อค่ะเขาไปได้งานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็เป็นงานเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยแหละที่อยู่บนเขางานนี้ค่ะผู้ว่าจ้างอ่ะเป็นบริษัทนึงซึ่งเขาติดต่อมาว่าขอคนที่จะเข้าไปทำโรงแรมเนี้ยทั้งหมด7คนแล้วอาสอนอ่ะแกมีลูกน้องรวมแกด้วยทั้งหมดแค่6คนมันก็ยังขาดอีก1คนอาสอนแกก็เลยบอกคุณพ่อของคุณหมื่นเนี่ยว่าส่งลูกน้องมาให้คนนึงแล้วก็การทำงานเนี่ยจะทำแค่เดือนเดียวทำทั้งหมด10ห้องการทำเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เสื้อผ้าเตียงโต๊ะเครื่องแป้งวงกบประตูอะไรพวกนี้คุณพ่อก็เลยส่งคุณหมื่นไปแทนเขาบอกว่าเหมือนให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เจอผีที่ใหม่ๆการเดินทางจากกาญจนบุรีเนี่ยก็ใช้เวลา1คืนพอไปถึงตอนเช้าอสอนแกก็มารับที่ขนส่งค่ะส่งเสร็จก็ไปพาไปที่ที่พักเอาของไปเก็บแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเขาไปที่โรงแรมปลายทางนะพอไปถึงโรงแรมเนี่ยคุณหมื่นเขาก็เห็นว่าช่างแผนกอื่นๆเขาก็กำลังทำงานกันอยู่อสอนก็พาคุณหมื่นค่ะเดินลงไปชั้นใต้ดินมาคุยกับบริษัทที่เขาว่าจ้างอ่ะว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคุยไปได้สักพักหนึ่งก็มีพี่โฟร์แมนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็พูดว่าหัวหน้าช่างก่อสร้างชุดหนึ่งอ่ะตกจากนั่งร้านชั้นสองบอสของบริษัทเขาก็เลยรีบวิ่งออกไปดูค่ะให้คุณหมื่นอ่ะนั่งรออยู่ในห้องก่อนจนเวลาเนี่ยผ่านไปประมาณ20นาทีได้อ่ะมันก็มีเสียงรถพยาบาลอ่ะขับเข้ามาค่ะคุณหมื่นเขาก็เลยเดินออกไปดูภาพที่เห็นก็คือมีคนอะมุงอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เห็นว่านั่งร้านไม้ไผ่อะที่ช่างก่อสร้างเขาทำหล่นลงมามันลงมากองอยู่ที่พื้นกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะครับแล้วพักหนึ่งรถพยาบาลก็รับคนเจ็บออกไปคุณหมื่นก็เลยกลับมาเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินครับแต่จังหวะที่แกกำลังเดินไปชั้นใต้ดินอะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดอะไรสักอย่างเหมือนประมาณว่าเอ็งค่ะพอหันไปมองตามเสียงเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันเหมือนดังมาจากชั้นสองของตัวอาคารเขาก็เลยมองขึ้นไปเขาเห็นว่ามันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณแบบ 7-8 ขวบได้กำลังยืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างของห้องหนึ่งที่ชั้นสองเด็กคนนั้นอ่ะเขากวักมือเรียกคุณหมื่นคุณหมื่นเห็นแบบนั้นเขาก็เลยตกใจว่าเดี๋ยวเด็กจะตกลงมาอีกก็เลยตะโกนบอกให้เด็กคนนั้นอ่ะรีบหลบเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวมันจะตกหลังจากนั้นคุณหมื่นเขาก็เลยเดินเข้าไปคุยงานต่อหลังจากนั้นค่ะพออาสอนคุยรายละเอียดงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกคุณหมื่นในเรื่องของกฎระเบียบของการทำงานว่าทำงานที่เนี่ยมันจะมีกฎทั้งหมด3ข้อนะ1คือห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามดื่มเหล้าภายในอาคารแห่งนี้เด็ดขาด2คือห้ามนำเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเข้ามาภายในตึก3ทุกอย่างต้องทำตามกฎของเซฟตี้พอคุณหมื่นเขาได้ยินนะคะเขาก็คิดในใจว่าอ้าวแล้วเด็กที่เห็นน่ะทำไมเขาเข้ามาได้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะจนพอวันถัดมาเนี่ยเขาก็เริ่มมาทำงาน
งานของอาสอนเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบอยู่ที่ชั้น3จำนวนทั้งหมด10ห้องคือถ้าเกิดขึ้นไปจากบันไดตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นซ้าย5ห้องขวา5ห้องอาสอนแกก็จะแบ่งคนน่ะให้ทำกันอย่างละ3คนต่อห้องส่วนอาจจะเป็นคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่คอยออกไปหาเสบียงพวกข้าวน้ำมาให้แล้วก็จะเป็นคนที่จะออกไปประชุมงานกับบอสค่ะในทุกๆวันนี้คุณหมื่นเขาก็จะมีหน้าที่ก็คือเดินยกไม้อัดจากชั้น1ชั้นล่างอ่ะขึ้นมาที่ชั้น3ครับทุกครั้งเนี่ยที่เดินผ่านชั้น2นะคุณหมื่นจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนนึงก็คือเด็กคนนั้นนั่นแหละชอบมาแบบวิ่งๆแล้วก็โผล่แอบมองอ่ะจากห้องนั้นห้องนี้ครับแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงตะโกนตามมาพี่แต่ว่าเสียงที่ตะโกนมาเหมือนเป็นเสียงที่เอ็ดเด็กอ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยพอเด็กคนนั้นเนี่ยถูกเอ็ดถูกว่าปุ๊บเด็กคนนั้นก็จะวิ่งเข้าห้องไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำงานไปได้1อาทิตย์แล้วค่ะงานที่ทำอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยจนผ่านมาได้ถึงประมาณวันที่8วันที่9วันนั้นเขาบอกว่าฝนตกหนักมากช่างก่อสร้างของบริษัททุกๆฝ่ายเนี่ยคือจะเป็นช่างด้านนอกอ่ะเขาไม่สามารถมาทำงานได้ก็กลายเป็นว่าจะเหลือแค่ชุดช่างที่อยู่ภายในอาคารที่มาทำงานคนมันก็จะน้อยๆ นะพี่ซึ่งงานของคุณหมื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมก็คือยกไม้จากชั้น1ขึ้นมาชั้น3วันนั้นทำงานอยู่ดีๆเขารู้สึกเขาปวดท้องหนักอ่ะข้าศึกบุกเขาก็เลยต้องรีบวิ่งลงมาเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างค่ะคือห้องน้ำสำหรับช่างเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำเหมือนที่เขาก่อไว้สำหรับช่างที่อยู่จากตัวนอกอาคารออกไป5เมตรด้วยความที่ฝนตกอ่ะพี่ลมมันเย็นเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีเสียงของฝนที่กระทบสังกะสีด้านบนเขาบอกบรรยากาศมันชิลมากทำให้คุณมือเนี่ยเหมือนกับพลอยหลับไปหลับอีกแล้วนะหลังจากสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาก็เดินออกจากห้องน้ำด้วยความงงๆว่าอ้าวฝนมันหยุดไปตอนไหนอ่ะและเขาก็เลยเดินเข้ามาในอาคารเดินไปทางด้านหลังซึ่งมันเป็นทางที่ช่างก่อสร้างเขาอ่ะจะทำช่องลิฟต์เอาไว้ส่งของจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะด้วยความที่มันไม่มีช่างก่อสร้างเข้ามาในวันนั้นน่ะตึกก็เลยไม่มีไฟมันก็เลยมืดๆจู่ๆเนี่ยมันมีเสียงดังตับดังมาจากช่องส่งของครับคุณหมื่นแกตกใจเขาก็เลยจะเดินไปดูแต่ด้วยความที่มันมืดมากเขาก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายอะค่ะพอส่องไปที่ช่องนั้นเท่านั้นแหละสติแทบแตกพี่เพราะว่าในช่องส่งของมันมีร่างของเด็กผู้ชายที่เคยเจอนอนอยู่ในสภาพที่นอนหงายนะแต่แขนขาบิดเบี้ยวอ่ะหัวก็ยุบไปข้างหนึ่งเหมือนตกลงมาแล้วใช่แล้วตาก็ค้างเหลือกมองขึ้นไปข้างบนค่ะทีนี้เนี่ยคุณเหมือนเขาบอกเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่จังหวะนั้นน่ะอยู่ๆตาดำของเด็กผู้ชายคนนั้นก็เลือกมาทางคุณมือแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็มีเสียงพูดเบาๆว่าเอ็งเอ็งแค่นั้นแหละคุณมือรีบหันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็ตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นพี่มันมีเสียงดังปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยให้เข้าห้องน้ำอยู่ออกมาหน่อยคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดแล้วปรากฏว่าคุณมือก็สะดุ้งอ้าวนี่เรายังอยู่ในห้องน้ำหรือเนี่ยกลายว่าข้างนอกก็มีคนเคาะประตูรอจะเข้าห้องน้ำอยู่คุณหมื่นก็เลยรีบออกจากห้องน้ำแล้วก็เดินกลับเข้าไปทำงานค่ะปรากฏว่ามันเหมือนเขาฝันไปอ่ะเขาก็เลยไปทำงานต่อจนถึงเวลาพักเที่ยงฝันตอนฝันห้องน้ำเนี่ยนะเออใช่อีท่าไหนวะเขาคงจะนอนน้อยขออะไรนะคนขี้อะไรนะคนคอยใจจะขาดคืออะไรนะคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาหลังจากทำงานต่อจนถึงเวลาพักเที่ยงค่ะกินข้าวเสร็จท้องอิ่มอากาศดีบรรยากาศเงียบหนังตาเริ่มหย่อนอีกแล้วพี่คุณหมื่นเขาก็เลยเดินหาห้องว่าจะไปเงียบสักหน่อยเขาก็เดินอยู่ที่ชั้น3ปรากฏว่าห้องทุกห้องเนี่ยมีช่างไปเงียบหมดเลยเขาก็เลยต้องเดินลงมาที่ชั้น2ค่ะปรากฏว่าชั้น2เงียบมากไม่มีคนอยู่เลยสักคนคุณหมื่นเขาก็เลยเดินไปทางขาทางขวากะว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปนอนที่ห้องริมสุดคือห้องที่5เพราะว่ามันเงียบดีเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะจะตื่นเวลานี้เวลานี้พอเขาหลับไปถึงเวลาโทรศัพท์ปลุกคุณหมื่นเนี่ยเขาก็ลุกเดินออกจากห้องที่5เดินผ่านห้องที่4
กำลังจะถึงประตูห้องที่3ค่ะมันก็มีเสียงเด็กหัวเราะดังออกมาจากห้องที่3คุณหมื่นก็เลยเดินเข้าไปมองตรงหน้าห้องมองหาที่มาของเสียงปรากฏว่าเสียงมันดังออกมาจากในห้องค่ะครับคุณหมื่นเขาก็เลยเดินเข้าไปดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าห้องมันมืดมากเพราะฝนมันตกหนักเขาก็เลยเปิดไฟฉายในมือถือแล้วก็เดินเข้าไปหาต้นต่อของเสียงครับเดินเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าเสียงหัวเราะมันก็ยังดังอยู่นะพอเขาเดินเข้าไปถึงกลางห้องเขาก็รู้สึกว่าเสียงอ่ะมันน่าจะมาจากตู้เสื้อผ้าทางซ้ายมือพอหันไปมองปรากฏว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่มีบานปิดอ่ะบานประตูปิดเขาเห็นว่าเด็กผู้ชายคนที่เขาเห็นวันแรกอะค่ะวิ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าพี่วิ่งไปทางระเบียงหลังห้องคุณเหมือนเขาตกใจมากเลยนะเขาก็เลยส่องไฟฉายตามไปเขากลัวว่าเด็กอะมันจะตกครับปรากฏว่าภาพที่เห็นค่ะเด็กผู้ชายคนนั้นตั้งแต่คอนะหลังแล้วก็เท้าเนี่ยกำลังวิ่งไปตรงระเบียงครับโดดทะลุที่กั้นอะขอบระเบียงแล้วก็หายไปเลยทีนี้เนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะเขาบอกว่าเอ็นเรื่องนั้นอ่ะมันตกใจอยู่แล้วแต่หัวของเด็กอ่ะมันหันกลับมาที่คุณหมื่นตัวไม่หันใช่หันมาแต่หัวใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตกใจมากเลยนะเขารีบเดินถอยหลังแล้วก็ซุดลงอยู่ที่หน้าห้องน้ำขณะที่สมองกำลังประมวลผลทุกอย่างเลยอ่ะมันมีเสียงหนึ่งดังออกมาจากในห้องน้ำว่าอเมอเมซึ่งหนูไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันแปลว่าอะไรตั้งแต่เอ็งแล้วนะใช่ๆค่ะอเมอเมทีเนี้ยด้วยสัญชาตญาณพี่เขาก็เลยเอามือถืออะส่องไฟฉายเข้าไปในห้องน้ำห้องนั้นปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนที่วิ่งทะลุระเบียงไปเมื่อกี้กำลังยืนอยู่ในห้องน้ำเขย่าตัวผู้หญิงคนนึงที่นั่งฟุบอยู่ที่ในห้องน้ำค่ะพี่แต่ผู้หญิงคนนั้นอะตรงคอของเขาอะมีเชือกรัดอยู่เด็กคนนั้นหันตัวไปทางผู้หญิงนะแต่คอหันมาทางคุณหมื่นแล้วก็ยิ้มปากพูดอะไรก็ไม่รู้อะแต่นั่นแหละคือภาพสุดท้ายที่คุณหมื่นเห็นแล้วเขาก็ภาพตัดไปเลยไม่ได้หลับนะรอบนี้ไม่ได้ฝันนะไม่หลับไม่ฝันเห็นจริงแล้วก็เป็นลมภาพตัดไปเลยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลแต่อยู่ในโรงพยาบาลในสภาพที่แบบแขนขาถูกขึงไว้กับเตียงนะพี่พักหนึ่งหมอก็เดินเข้ามาเช็คอาการแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการอื่นๆคุณหมื่นก็เลยโทรไปหาคุณพ่อพ่อก็บอกว่าแกโทรไปบอกอาแล้วนะว่าถ้าคุณหมื่นหายดีให้รีบไปหาหลวงปู่ที่อยู่วัดที่นี่ที่นี่นะคุณปู่แกเป็นห่วงพอวางสายไปปุ๊บเปิดโทรศัพท์ดูปรากฏว่าคุณหมื่นแกหลับไป3วันเลยนะในระหว่างทางที่กำลังกลับไปทำงานกับคุณอาคุณหมื่นเขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอมาค่ะคุณอาเขาบอกว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยช่วงระหว่างที่พักเสร็จคุณอากับลูกน้องเนี่ยกำลังจะเริ่มทำงานต่อปรากฏว่ามันได้ยินเสียงเหมือนคนโวยวายดังขึ้นมาจากชั้น2อ่ะแล้วก็มีโฟร์แมนคนหนึ่งโทรมาหาแกบอกว่าให้แกรีบลงมาที่ชั้น2ด่วนเลยลูกน้องของช่างอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้พอคุณอาลงมาเห็นเขาก็เห็นภาพที่ว่าช่างไฟ2คนกำลังล็อกแล้วก็กดคุณหมื่นเนี่ยลงกับพื้นค่ะเพราะว่าคุณหมื่นมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ร้องโวยวายว่าผีหลอกแล้วโฟร์แมนแกก็เล่าว่าช่างไฟที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตึกอ่ะเขาได้ยินเสียงคนตะโกนออกมาจากห้องนี้แหละว่าผีหลอกแล้วก็พอกำลังจะวิ่งไปตรงระเบียงเขากลัวว่าคุณหมื่นจะตกไปข้างล่างก็เลยรีบวิ่งมาล็อกตัวไว้แล้วก็เป็นอย่างที่คุณอาเห็นแต่หลังจากนั้นนะคะคือคุณอาเขาเอาพระที่คล้องคอของแกอยู่มาคล้องให้กับคุณหมื่นสักพักหนึ่งคุณหมื่นก็เลยสงบแล้วก็นิ่งไปหลังจากนั้นแกกับลูกน้องก็เลยแบกขึ้นรถมาส่งโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมื่นจะตัวร้อนมากพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมื่นก็คลุ้มคลั่งอยู่อะตะโกนโวกเวกเสียงดังเลยว่าผีหลอกจะวิ่งออกจากห้องสุดท้ายก็เลยโดนล็อกไว้กับเตียงแล้วอาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือก่อนที่เขาจะมาทำงานอะที่นี่เขามีกฎเหล็กว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15เข้ามาก็เพราะว่ามันเคยมีเด็กคนนึงน่าจะมากับพ่อแม่ที่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาก็เป็นช่างก่อสร้างเนี่ยแหละคือตอนที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเนี่ยค่ะเด็กคนนี้แกก็จะแบบวิ่งเล่นอยู่ในไซส์อะนะจนพลาดตกลงมาจากชั้น4ก็คือตรงช่องลิฟต์ที่เขาเอาไว้ส่งของเนี่ยแหละสรุปว่าตายคาที่ส่วนตัวของแม่
น่าจะตรอมใจเพราะว่ามีช่างประปาเข้าไปพบศพแม่ของเด็กในสภาพที่นั่งผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะกลับประเทศไปเลยหลังจากนั้นชุดช่างก็จะถูกเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพราะว่าไม่มีใครกล้ามาทำงานเพราะว่าเจอวิญญาณสองแม่ลูกเนี่ยแหละแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะคุณหมื่นเขาก็พักฟื้นอยู่ที่ห้องได้2วันแล้วก็เก็บเสื้อผ้าหนีกลับไปที่อุบลไปหาคุณปู่แล้วก็มันจะเป็นที่มาของเรื่องถัดไป อีกเรื่องนึงใช่ที่เดี๋ยวเขาจะส่งมาอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในไซงานใช่นะครับแล้วยิ่งไซงานผมเคยเห็นหลายที่นะเอาลูกเด็กเล็กแดงมาเลี้ยงและบางทีเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำงานอ่ะก็ไม่มีเวลาดูใช่ค่ะเด็กก็จะไปเล่นอ่ะถ้ามีกองทรายก็จะไปขุดกองทรายเล่นกันเขาเจอนู่นเจอนี่เขาก็ปีนผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาดูใช่ค่ะแล้วปล่อยให้เด็กเดินเล่นแล้วก็ตกลงมาที่ปล่องลิฟต์ใช่แล้วหลังจากที่ลูกตัวเองตกลงมาเสียชีวิตตัวเองก็ทำใจไม่ได้ใช่ตรอมใจอ่ะก็เลยต้องฆ่าตัวตายแล้วคำว่าเอ็งเนี่ยก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกมาแค่ประเทศเพื่อนบ้านอเมนี่เขาบอกว่าเป็นแม่ก็คงเหมือนอแม่คนจีนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะขอบคุณคุณ10,000ด้วยนะคุณ10,000บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้เขาหลับสบายทุกคืนจะติดตามตลอดไปจากแฟนตัวยงโอ้ขอบพระคุณมากเขาฝากด้วยว่าตอนนี้เขาทำช่องเกี่ยวกับการทำคลิปเล่นเกมสตรีมเกมเขาฝากชื่อช่องไว้ด้วยชื่อ10,357 SIBMUEN 357ทุกแพลตฟอร์มค่ะนะก็ตีป้อมดีสุดแต่ต้องบอกนะว่าเรื่องที่คุณ10,000ส่งมาน่ากลัวทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกเลยจำได้ที่ไปเมาแล้วหลับอ่ะคุณ10,000หรือว่าคุณแสนใช่ค่ะส่งเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็พิมพ์มาเป็นเมลอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ theghostradiothailand@gmail.com ช่วงท้ายรายการก็ป้าวี่นะเขานำทีมพี่ใครวีน้องปวีน้องแล้วก็จะมีสาวแอนนะแล้วก็จะมีน้องลูกนัด5 บาท10 บาทค่ะสลับเปลี่ยนกันมาเขาจะมาสลับการอาทิตย์ละคนนะนะฮะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส